ครับผมการเดชดีๆครับชื่อเล่นชื่อฟองครับตอนนี้เป็นนักศึกษาคณะวรรณคดีเอกประวัติศาสตร์ศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากรครับผมชั้นปีที่4ครับครับผมสำหรับหัวข้อที่10ที่ทำนะครับคือชื่อว่าในนามของสิ่งตกค้างเข้าทุเรียนศิลปะครับสิ่งที่เลือกทำหัวข้อนี้เนี่ยเพราะว่าตอนแรกครับมันเริ่มต้นจากความสงสัยของเราที่ว่าในงานศิลปะเนี่ยมันจะชอบมีพวกสิ่งตกค้างเข้าไปอยู่ในงานศิลปะตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกขี้เถ้าพวกขยะหรือว่าซากปรักหักพังต่างๆมันก็เลยนำไปสู่คำถามว่าไอ้สิ่งตกค้างเหล่านี้เนี่ยมันดำรงอยู่ยังไงในงานศิลปะเนี่ยครับเพราะว่าปกติเราพูดถึงเราก็จะมาพูดถึงมันในเชิงที่แบบว่าเป็นส่วนประกอบเป็นแค่ตัวประกอบไปเฉยไม่เคยหยิบมันมาพูดเป็นแกนหลักของเรื่องเลยก็เลยเป็นที่มาของงานชิ้นนี้ครับประเด็นศึกษาครับก็เพราะว่าพอย้อนกลับมาดูที่ตัวคำว่าสิ่งตกค้างเนี่ยสิ่งตกค้างมันกระจัดกระจายไปหมดเลยนะแบบว่าเราอาจจะบอกมันว่าสิ่งตกค้างหมายถึงสิ่งที่ตายแล้วก็ได้แต่สิ่งตกค้างบางอย่างมันก็ยังไม่ตายหรือว่าเราจะบอกมันว่ามันจะต้องเป็นของที่เลยเวลาแล้วแต่ว่าแล้วมันแค่ไหนถึงจะเลยเวลาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่วิธีการที่เราต้องหาทางจัดการกับเจ้าสิ่งตกค้างนี้วิธีที่พี่เลือกก็คือการเลือกว่าแบ่งมันตามคุณสมบัติทั้ง3ข้อที่มันเป็นคุณสมบัติหลักๆของตัวสิ่งตกค้างไม่ว่าจะเป็นข้อที่1ก็คือว่าการที่สิ่งตกค้างเนี่ยมันมักจะพูดถึงเรื่องราวก่อนหน้าก่อนที่มันจะเป็นสิ่งตกค้างมาก่อนอย่างถ้าเกิดเราพูดเป็นงานเรื่องศพเรื่องคนตายเนี่ยเนื้อหามันจะวนเวียนอยู่กับการเป็นคนเป็นอยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับคุณสมบัติข้อที่2เนี่ยก็คือว่ามันเลยเวลาไปแล้วมันน่าจะจบลงแล้วแบบว่าผลไม้ถ้ามันเน่ามันก็ควรจบมันก็ควรตายไม่ควรมีใครพูดถึงมันต่อแต่สิ่งตกค้างเนี่ยยิ่งเลยเวลามันกลับยิ่งมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นซากโบราณสถานอะไรเงี้ยผมเราเห็นว่าซากโบราณสถานเนี่ยความจริงเราเข้าไปใช้งานไม่ได้แล้วนะหลังคาก็ไม่มีปลักหักพังหมดแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ทำไมกลับได้รับคุณค่าเพิ่มมากขึ้นจนบางทีมันได้รับคุณค่ามากกว่าวัดที่ยังสมบูรณ์ด้วยซ้ำไปกลายเป็นมรดกของชาติหรืออะไรเงี้ยครับผมหรือว่าคุณสมบัติข้อที่3ก็คือการหมดประโยชน์ที่มองว่าการหมดประโยชน์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบพิเศษมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นของชิ้นอื่นเนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติเต็มไปหมดเลยแต่ว่าคุณสมบัติของการหมดประโยชน์เนี่ยมันจะมีแค่สิ่งตกค้างเดียวที่มีคุณสมบัติข้อนี้ดังนั้นมันก็เลยเป็นที่น่าสนใจว่าพวกศิลปินเนี่ยครับหยิบจับไอ้ความหมดประโยชน์เนี่ยมาทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์การทำงานในเชิงแบบนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับการศึกษาหาข้อมูลผ่านการค้นคว้าครับหรือว่าการอ่านเอกสารอะไรอย่างนี้เป็นหลักผลงานงานแบบนี้มันก็จะไม่ใช่งานที่ลงพื้นที่หรือลงสนามที่แบบเข้าไปดูว่ากำหนดยุคสมัยหรืออะไรนี้แต่ว่างานของเราเนี่ยก็จะเป็นการที่เราลงเข้าไปดูที่ตัวชิ้นงานศิลปะนั้นๆวิเคราะห์แล้วก็ศึกษามันว่างานชิ้นนี้เนี่ยมีใครเคยพูดถึงไว้แล้วบ้างแล้วก็ผลงานชิ้นนี้เนี่ยมันนำเสนอไอ้เจ้าสิ่งตกค้างนี้ออกมาในแบบไหนแล้วขั้นตอนของเราก็คือว่าเราต้องหยิบจับเอาข้อมูลเหล่านั้นนะครับที่มันอยู่ภายใต้ชิ้นงานเนี่ยมาผนวกกันแล้วก็สร้างเป็นปุ่มเรื่องเป็นธีมเพื่อที่จะอธิบายว่าเราเนี่ยในฐานะที่เป็นคนทำงานเนี่ยเรามองสิ่งตกค้างเหล่านี้เนี่ยในสถานะแบบไหนอะไรเงี้ยครับอุปสรรคก็แน่นอนเลยครับพอมันอยู่กับที่เนี่ยมันก็จะทำให้เราค่อนข้างที่จะแบบว่าจมอยู่กับจอกองหนังสือหรือบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นอะไรที่มันไกลไปมากเท่าไหร่การอยู่กับกองหนังสือข้อดีก็คือว่ามันทำให้เราจดจ่อนะมันทำให้เราได้อ่านกับมันได้คิดอยู่กับมันได้นึกถึงมันแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็กลายเป็นกับดักของเราเองครับที่ตัวหนังสือเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะนำพาเราไปได้แค่จุดนึงก็ต้องประเมินหรือวิเคราะห์มันว่าข้อมูลชุดนี้เนี่ยมันใช้งานได้ไหมข้อมูลชุดนี้เขามีอคติหรือว่ามีอุดมคติในแง่ไหนครับบางทีการอ่านเนี่ยมันไม่ใช่อ่านเพื่อรู้หรือว่าอ่านเพื่อเอาข้อมูลจากนั้นมาใช้แต่ว่าเราต้องอ่านด้วยว่าคนที่เขียนนะเขาคิดยังไงกับมันหรือเขามีอุดมการณ์อะไรแฝงอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมสำหรับงานทีสิทธิ์ชิ้นนี้ครับผมพี่ก็มีที่ปรึกษาก็คืออาจารย์สายันแดงกลมครับผมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตอนแรกเนี่ยการที่ทำงานชิ้นนี้เนี่ยทีสิทธิ์ของพี่มันเริ่มต้นจากตอนที่พี่ทำงานชิ้นหนึ่งในวิชา Photography and Theory of Photography ครับทฤษฎีภาพถ่ายนะครับผมซึ่งตัววิชานี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าให้เราเนี่ยไปถ่ายภาพมาเซตหนึ่งเพื่อที่จะล้อเลียนศิลปินร่วมสมัยสักคนหนึ่งพี่ก็เลยเลือกล้อเลียนศิลปินคนหนึ่งก็คืออารยาราชจำเริญสุขนะครับศิลปินคนนี้เนี่ยเขาก็จะทำงานโดยที่แบบว่าเป็นวิดีโออินสตาเลชันผลงานเขาก็คือจะเอาศพของคนเนี่ยมาวางเรียงไว้แล้วเขาก็คุยกับศพ
สอนหนังสือศพผลงานที่ไอชุดนี้ที่ทำตอนนั้นนะก็เลยคิดว่าจริงๆไม่จำเป็นต้องคุยกับศพก็ได้เนื่องจากความตายมันอยู่กับเราทุกที่อย่างเงี้ยพี่ก็เลยเล่นแบบว่าลองไปคุยกับหนังสือแบบว่าจริงๆหนังสือมันก็คือมรณกรรมของผู้แต่งนะครับมันคือความตายที่แบบผู้แต่งเขียนไว้แล้วมันก็จบตรงนั้นดังนั้นห้องสมุดมันก็เหมือนสุสานอะไรเงี้ยอาจารย์บอกน่าสนใจนะว่าถามว่าสิ่งตกค้างมีความคิดความเห็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์เลยถามว่าแบบลองพัฒนามันเป็นทีสิทธ์ไหมแต่ว่าไอตัวงานชิ้นนี้ก็เหมือนเป็นแค่จุดเริ่มไอเดียของเราก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงทำไอตัวงานชิ้นนี้ด้วยนะครับผมขั้นตอนการทำงานกับอาจารย์ก็เราก็จะทำไปเซตนึงเลยแล้วก็ไปเสนออาจารย์ก่อนอาจารย์ก็จะแนะนำว่าแบบต้องแก้ยังไงมีตรงไหนเพิ่มเติมหรือว่ามีหนังสือเล่มไหนที่เขาแนะนำให้ไปอ่านเพิ่มเติมเนี่ยครับซึ่งอาจารย์เขาก็จะบอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นอีกข้อนึงเลยที่เป็นความรู้เพิ่มมาว่าเวลาแก้มันต้องมีจุดที่จบอะครับอาจารย์พูดเลยว่ามันไม่มีงานชิ้นไหนหรอกที่มันจะเพอร์เฟกต์หรือว่ามันจะสมบูรณ์แบบไปทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดคิดว่าจะแก้จบไปเป็นปีแล้วมันก็ยังมีอะไรให้ต้องแก้ไขอยู่ตลอดเนี่ยฮะดังนั้นเนี่ยแต่ละบทเนี่ยเขาก็จะเมควันไว้เลยว่าต้องเป็นวันนี้นะที่จะต้องจบไม่ต้องพูดถึงมันอีกแล้วซึ่งมันก็จะทำให้เราสามารถจัดการตัวเองง่ายขึ้นจริงคำว่ารีไซเคิลอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าแล้วพี่ก็ไม่ได้เขียนถึงมันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการรีไซเคิลเนี่ยบางทีเราจะมองว่าการที่เอาขยะมาสร้างงานศิลปะเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการที่เรารีไซเคิลขยะมาอีกทีนึงเหมือนกันเนี่ยผมดังนั้นเนี่ยการรีไซเคิลมันจะว่ามันเป็นการเกิดใหม่เลยไหมมันก็ไม่เชิงนะเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ยังเหลือร่องรอยหรือเขาเดิมอยู่อย่างผลงานของมูนิตนะครับที่เอาขยะมาจากหลุมขยะการยิมกามาโชเนี่ยมาใช้สร้างสรรค์เป็นผลงานเนี่ยแน่นอนว่าต่อให้มันจะขึ้นมาเป็นรูปของความตายของมาร่า The Death of Mara แล้วหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไอข้าวของเครื่องใช้ที่มันเป็นขยะนั้นเราก็สามารถที่จะชี้ได้อยู่ดีว่ามันเคยเป็นอะไรมาก่อนมันเคยเป็นซากรถมันเคยเป็นพลาสติกมันเคยเป็นโลหะนั่นแปลว่าร่องรอยของเขาเดิมมันไม่ได้หายไปโดยสมบูรณ์นะครับมันยังติดค้างหรือว่ามันก็ยังตกค้างอยู่ดีนั่นแหละเพื่อที่จะบอกว่ามันเคยเป็นอะไรมาก่อนแต่ว่าสถานะตอนนี้มันได้รับการเปลี่ยนไปยังไงอย่างเงี้ยครับผมดังนั้นอ่ะการรีไซเคิลมันก็เป็นเหมือนกับที่คิดว่ามันคล้ายๆกับการชุบตัวใหม่มากกว่าอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะว่ามาใหม่ในร่างใหม่ของการเป็นศิลปะแม้จะเป็นคนเดิมเลยก็เถอะแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่ใช่ขยะแล้วแต่ฉันเป็นงานศิลปะที่มีมูลค่ามหาศาลครับครับผมก็สำหรับพี่นะครับตัวศิลปะเนี่ยมันอยู่คู่กับสังคมมาโดยตลอดนะบางคนเนี่ยก็มักจะชอบอ่านงานศิลปะในฐานะที่แบบว่ามันเป็นตัวสะท้อนสังคมศิลปะจะต้องพูดถึงสังคมณเวลานั้นๆเดี๋ยวนั้นมันทำให้เห็นว่าสังคมคิดยังไงผู้คนในสังคมเป็นยังไงหรือว่าผู้คนในสังคมมีระดับสติปัญญาไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วการพูดอย่างนั้นมันเป็นการอ้างอิงให้ตัวสังคมเนี่ยมันครอบทับหรือว่ามันใหญ่กว่าศิลปะเสมอเพราะในความจริงเราไม่ลองคิดกลับไปว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นตัวศิลปะเองหรือเปล่าที่กำหนดสังคมเหมือนกันอย่างเงี้ยครับหรือว่าตัวศิลปะเองนั่นแหละที่แบบว่ามีชีวิตที่เป็นเอกเทศไม่จำเป็นที่จะต้องไปเกาะเกี่ยวอยู่ภายใต้การอธิบายของใครมันไม่ใช่งานศิลปะทุกชิ้นที่จะต้องพูดถึงสังคมใช่ไหมครับงานบางชิ้นเนี่ยเขาศิลปินก็พูดถึงเรื่องส่วนตัวก็ได้เหมือนกันแล้วงานเหล่านั้นจะไม่นับว่าเป็นศิลปะหรอจริงไหมครับดังนั้นเนี่ยศิลปะกับสังคมมันเป็นของที่อยู่คู่กันครับแต่เวลาเราทำความเข้าใจถึงเรื่องพวกนี้เนี่ยเราก็จำเป็นที่อาจจะต้องเว้นระยะห่างหรือว่าเผื่อความเป็นไปได้แบบอื่นๆอยู่บ้างเพราะศิลปะก็มีพื้นที่ของตัวเองสังคมก็มีพื้นที่ของตัวเองกันมันแค่เป็นอะไรที่มีความสัมพันธ์กันในระดับหนึ่งเท่านั้นครับผมฝากถึงน้องๆที่กำลังสนใจเข้าคณะโบราณคดีนะครับสิ่งแรกที่แนะนำเลยก็คือว่าเราลองเข้าไปที่ตัวเว็บนะครับลองดูหลักสูตรของสาขาวิชาที่เราสนใจอย่างประวัติศาสตร์ศิลปะตอนที่พี่เริ่มที่จะสนใจเรียนคณะนี้ครับพี่ก็เข้ามาดูก่อนว่าตัวหลักสูตรเนี่ยเขามีอะไรบ้างเขาสอนอะไรกันอะไรเงี้ยในหลักสูตรเนี่ยก็จะเข้าไปที่ตัววิชานั้นๆนะครับก็จะมีคำอธิบายเล็กๆอย่างเช่นศิลปะอินเดียเขาสอนอะไรกันหรือว่าสอนปฏิมาวิทยาคืออะไรเราก็จะไปหาต่อแล้วเราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเราเองเนี่ยเหมาะกับสาขาวิชานั้นๆไหมอย่างเงี้ยผมการเรียนมหาลัยครับมันมีความแตกต่างจากสมัยมัธยมเนาะสิ่งนึงที่พี่คิดว่ามันสำคัญเลยก็คือว่ามันเรียกร้องสิ่งที่เรียกว่าแบบความหลงไหลอะแพชชั่นในตัวมันถ้าเกิดตัววิชานั้นๆนะครับมันจะมีความยากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดเรามีแพชชั่นเรามีความหลงไหลเรายังมีความรู้สึกอยากเรียนอยากจะไปต่อกับมันอ่ะเราก็สามารถข้ามมันไปได้ครับในขณะเดียวกันเนาะถ้าเกิดต่อให้วิชามันไม่ได้ยากเลยขนาดหรอกแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่สนใจเราไม่ชอบไม่อะไรเลยสุดท้ายมันจะย้อนกลับมาทำให้ตัวเราเองรู้สึกแย่ครับมันจะทำให้เรากลับมารู้สึกแย่กับตัวเองหรือว่า
างทีอาจจะทำให้เราเสียแบบเซลฟ์เรสเปคหรือว่าความแบบว่าเคารพในตัวเองไปเลยอาจจะคิดว่าเราไม่เก่งเรารู้สึกว่าเราด้อยเราไม่ได้เรื่องเลยก็ตามแต่ความจริงไม่ใช่นะครับบางทีอาจจะเป็นอะไรที่เราแค่ไม่ได้เจออะไรที่เหมาะกับเราเท่านั้นเองก็อยากฝากทุกคนนะครับว่าให้เขาให้เจออะไรที่เหมาะกับตัวเองครับก็เป็น Facebook แล้วกันนะครับก็เป็นชื่อจริงนี่เลยครับผมก็การเดทดีลีครับแต่ว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวใส่ไว้ได้ครับโอเคครับมีอะไรสงสัยก็ทักมาถามได้ครับ